การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2565นะครับก็คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นต้นไปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลต้องให้กระทรวงการคลังนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและพิจารณาอนุมัตินะครับจึงจะสามารถประกาศออกมาได้ชัดเจนว่าจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปนะครับซึ่งณตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมนำข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับยังไม่มีการอนุมัติหรือยังไม่มีการประกาศออกมาในเรื่องของการเริ่มลงทะเบียนนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงเดือนสิงหาคม2565นี้นะครับซึ่งเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทั้งผู้ที่มีบัตรเดิมและผู้ที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็จะใช้หลักเกณฑ์การลงทะเบียนแบบใหม่นะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงตัวแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนตอนนี้รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงคณะรัฐมนตรีก็จะมีการพิจารณาและประกาศข่าวแจ้งให้ทราบต่อไปผมเชื่อว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนครับ